สวัสดีครับอยู่กับผมนายเอิร์ธรีวิวและกับผมซึ่งในวันนี้เราจะมาทำการจัดอันดับในหัวข้อของอนิเมะกันนะครับผมก็ตามสัญญาณครับผมก็โชคดีที่ช่วงนี้หายไปนานว่าช่วงนี้ลงคลิปอย่างอื่นเพราะจากว่ามันไม่ไหวจริงๆนะผมซึ่งไอคลิปนั้นมันถ่ายแล้วมันลงเลยนะครับผมซึ่งก็ต้องขออภัยจริงที่กับคลิปจัดอันดับที่หายไปนานพอสมควรนะผมก็วันนี้ว่างแล้วก็จะมาทำให้ท่านชมกันนะครับผมซึ่งหัวข้ออนิเมะในวันนี้ก็คือ5อันดับตัวละครอนิเมะโลลิสุดน่ารักนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าตัวละครอนิเมะโลลิเนี่ยถือว่ามีเยอะมากผมซึ่งตอนแรกเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าโลลิเป็นแปลว่าอะไรพอเอาไปเอามาดูอนิเมะปล่อยอ๋อเก็ตละโลลิแปลว่ามันตัวเล็กและน่ารักนี่เองเออแล้วมันยังไงดีมันก็น่ารักคือนะถือว่าชอบอะเออก็เป็นหนึ่งในแบบยังไงอะประเภทผู้หญิงที่ผมชอบอยู่อะโลลิน่ารักไงเออพวกนี้นะผมซึ่งในโลกจริงก็มีแล้วก็ในโลกอนิเมะก็มีนะผมซึ่งผมก็จะนำมา5ตัวละครอนิเมะที่คิดว่าโลลิแล้วมันน่ารักสุดๆนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าหัวข้อนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่5ตัวมีเยอะกว่านี้แน่นอนนะครับผมซึ่งถ้าใครอยากให้ผมทำพาร์ท2ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดไลค์เพจด้วยครับผมโอเคผมเมื่อพร้อมกันแล้วก็ไปชมกันเลยต่อไปคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดไลค์แฟนเพจด้วยนะครับผมโอเคเมื่อพร้อมกันแล้วก็ไปชมกันได้เลยอันดับที่5ได้ตกเป็นของชิโร่จากอนิเมะเรื่อง No Game No Life นะครับผมซึ่งตัวละครอนิเมะตัวนี้ถือว่าโลลิไหมก็โลลิมากมากเลยนะครับผมซึ่งเธอเนี่ยมีอายุ11ปีนะผมก็ไม่ไปโรงเรียนคือไออนิเมะบางเรื่องเนี่ยไอโลลิบางตัวเนี่ยมันจะไปเรียนมั่งแต่ไอตัวเนี้ยมันไม่ไปเรียนนะผมงงไว้ล่ะโอเคไม่ต้องเราไม่ต้องไปสนตรงเมื่อกี้นะผมซึ่งเธอเนี่ยเป็นโรคฮิโคโมรินะผมก็คือโรคที่เอาแต่อยู่ในห้องชอบที่มืดมืดบ้าเกมนะผมเล่นเกมกับพี่อ่ะแล้วก็เซียนเกมมากคือเก่งมากแล้วก็แบบโหดไม่โหดคิดดูผมใช้เท้าเล่นเกมนะฮะโหดมากแล้วก็แบบเก่งอะนะอัจฉริยะด้วยแล้วก็เข้าใจภาษาบางภาษาได้ผมแล้วก็ยังไงชอบอยู่กับพี่คือติดห่างกับโซล่าพี่ตัวเองแทบไม่ได้ผมห่างกันปุ๊บนี่คือพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนแบบเฮ้ยคือมันจะตายให้ได้อย่างนั้นเลยผมแต่ก็โลลิและน่ารักดีนะผมก็ขอให้อยู่ที่อันดับที่5เลยนะครับผมก็อันดับต่อไปกันเลยอันดับที่4นะครับผมได้ตกเป็นของฟุกะจิโร่จากอนิเมะเรื่องSword Art Online จะสโลว์ทำไมผมพูดรวนๆแล้วกัน Sword Art Online Alternative กันเกี่ยวออนไลน์ที่ผมซึ่งตัวละครตัวนี้ไม่ได้โผล่ในภาคหลักนะฮะใน Sword Art Online เนี่ยก็คือโผล่ในภาคสปินออฟหรือภาคแยกอีกทีจากภาค2ผมก็คือภาค2ของ Sword Art Online จะเกี่ยวกับโลก GGO หรือกันเกี่ยวออนไลน์นั่นเองนะครับผมซึ่งนี่ก็เป็นภาคแยกครับผมซึ่งละครตัวนี้เนี่ยก็มีความโลลิเช่นกันนะผมแต่ก็ไม่ค่อยมากเนื่องจากว่าในโลกแบบ GTO เงี้ยมันอย่างน้อยสักทีมันจะมีผู้หญิงมาเล่นแล้วมันตัวเล็กน่ารักไงเออแล้วตัวเล็กเนี่ยมันจะน่ารักแล้วมันจะเรียกว่าโลลิเลยซึ่งอย่างนี้ไม่โลกไม่รู้ว่าจะเรียกว่าโลลิดีเปล่าแต่มันก็ตัวเล็กก็น่ารักกันนะเออเห็นที่ผมบอกไปต้นคลิปอะตัวเล็กก็น่ารักนั่นแหละซึ่งเขาไม่รู้ว่าจะรับรวมบอกว่าแต่ผมขอรับแล้วกันน่ารักดีซึ่งตอนแรกเนี่ยก็เธอนี่แบบไม่อยากที่จริงเธอก็ไม่เล่นเกมนี้หรอกนะผมที่จริงก็นางเอกอะชวนเข้ามาเย็นเลนอะกระต่ายสีชมพูอะเออนี่แหละมันชวนเข้าเพราะว่าตอนในแข่งสควอชแจมรอบแรกเนี่ยมันร่วมทีมกับอีกคนนึงแล้วพอสควอชแจมรอบ2ก็มาแข่งกันอีกรอบนึงก็คือแข่งนั่นแหละแต่เย็นเลนเนี่ยไม่มีไงไม่มีสมาชิกในทีมก็เลยแบบเอาคนที่รู้จักเนี่ยมาเล่นก็คือเอาเพื่อนของมันมาเล่นด้วยผมก็เลยได้ออกด้วยตัวละครนี้แหละก็น่ารักพอสมควรนะสำหรับผมอ่ะแต่ก็ไม่ค่อยแสดงความน่ารักเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ยังไงอ่ะก็น่ารักนะแล้วก็สร้างสีสันได้พอสมควรผมสำหรับในเรื่องนี้ก็ตอนนี้มันใกล้จะจบแล้วนะก็ลองดูไปเรื่อยๆครับผมก็ติดงมเงียบผมติดยิ่งกว่าภาคไอภาคธรรมดาภาคสปินออฟผมโคตรติดแต่ตอนนี้พูดตรงผมก็อันดับต่อไปกันเลยอันดับที่3ได้ตกเป็นของเบียทริกหรือเบตตี้จากอนิเมะเรื่องรีซีโร่นะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยถือว่าโคตรโลลิมากซึ่งจากรูปร่างของเธอเนี่ยดูงี้เด็กนะอายุ400ปีแล้วนะโอ้แก่มากแต่หน้าตายังโลลิอยู่เลยนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยถือว่าเธอเป็นจอเวทนะแล้วก็
คือจ้างให้มาเฝ้าห้องสมุดอ่ะห้องสมุดที่ต้องห้ามของปราสาทลอสเวลนะที่ไงอ่ะในเรื่องนะที่เป็นแบบเนี้ยห้องสมุดจะเป็นห้องประจำห้องของตัวเองเลยนะใครเข้ามายุ่งโดยไม่ได้อับอนุญาตที่จะโดนดูดมานาออกจากตัวก็คือดูดพลังออกจากตัวแน่นอนครับผมซึ่งไอ้ซูบารุนี่คือแม่งไม่กลัวเลยไปหาทีไรก็ให้ช่วยมั่งไปกวนมั่งไปแย่มั่งโดนตลอดนะฮะบางทีก็นะก็น่ารักอ่ะแต่ด้วยความที่แบบอายุมัน400ปีแล้วไงแต่หน้าตายังโลลิแล้วมันน่ารักอ่ะพระเอกแม่งแซงอยู่คนเดียวไม่ใช่แซงสิแม่งแซวคนเดียวว่าเฮ้ยเธอนี่มันใหญ่โลลิใหญ่โลลิหัวก็หน้าผากนี่กระเถิกด้วยนะก็น่ารักอ่ะแล้วก็ยังไงนิสัยคือชอบแพ็คถ้าใครดูในเรื่องนี้คือจะรู้ว่าพี่จ๋าแพ็คไงคือชอบเล่นมาถูไถคือเป็นแมวน่ารักไงเป็นชอบมาถูไถกับพูดนะครับผมแล้วก็ด้วยความที่ตัวเล็กอย่างเงี้ยเขาเลยมองว่าเธอเป็นเด็กแต่เขาไม่ชอบให้มาว่าตัวเองเป็นเด็กนะเพราะว่าไงอายุไม่ตั้ง400ปีไงแต่หน้ามันเด็กไปโดนว่านี่แหละแปลกครับผมแต่ก็โลลิมากๆอีกอย่างทวินเทลด้วยนะฮะผมก็ขอให้อยู่ที่อันดับ3ครับผมก็อันดับต่อไปกันเลยอันดับที่2นะครับได้ตกเป็นของเล็กจังจากอนิเมะเรื่อง Sword Art Online นั่นเองนะครับซึ่งเธอในโลกความจริงนั้นไม่ได้โลลิอย่างที่คิดเลยเธอมีชื่อว่าโฮฮิรุมากิคาเรนซึ่งสาเหตุที่เธอโลลิและน่ารักมากๆเพราะว่าเธอได้ไปเห็นโฆษณาเกมเกี่ยวกับ VR รุ่นใหม่ๆโดยเธออยากจะตัวเล็กและน่ารักซึ่งในโลกความจริงนั้นเธอมีส่วนสูงที่สูงประมาณ183เซนติเมตรนั่นเองซึ่งด้วยความสูงนี้จึงทำให้เธอไม่ค่อยมีเพื่อนสักเท่าไหร่เธอจึงเข้าหาเกม VR เพื่อออกจากโลกความเป็นจริงซึ่งเธอก็ได้เข้ามาอยู่ในหลายเกม VR แต่ก็ไม่มีตัวละครที่เธอถูกใจนั่นเองจนกระทั่งเธอได้มาเจอกับเกมกันเกตออนไลน์เธอจึงได้ตัวละครที่ตัวเล็กน่ารักและโลลิกสุดๆเลยขอให้เธอตกมาอยู่ที่อันดับที่2นั่นเองนะครับอันดับที่1ตัวเป็นของฮินัสซุไอจากอนิเมะเรื่องลิโอโนโอชิโกโตะอนิเมะเรื่องนี้กล่าวถึงเรื่องราวคุซูริวยาอิจิหนุ่มน้อยอายุ16ปีผู้เป็นเซียนเกมโซงิหรือเกมหมากรุกญี่ปุ่นซึ่งเขาได้พบกับฮินัสซุไออายุ9ขวบที่จู่ๆก็โผล่มาในบ้านของยาอิจิเพื่อขอให้เขาสอนเธอเล่นโชงิและรับเธอเป็นศิษย์ซึ่งด้วยคาแรคเตอร์ของเธอนั้นถือได้เลยว่าน่ารักมากและโลลิสุดๆเลยผมจึงขอตกให้เป็นอันดับหนึ่งของผมเลยครับโอเคนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการจัดอันดับของผมซึ่งการอันดับครั้งนี้ถือว่าเป็นอันดับสเปเชียลเลยผมที่มี2 channel มาช่วยในการภาคผมก็จะมี2 channel ก็2 channel นี้จะทำคลิปเกี่ยวกับไรเดอร์ผมก็ช่องนี้คือ The Mars Studio แล้วก็ The Mars TV ครับผมซึ่งใครอยากรู้ว่าเขาทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ผมจะทิ้งเครดิตให้ไปดูนะครับผมซึ่ง2ช่องนี้ทำเกี่ยวกับ Rider กับ Sentai แน่นอนนะครับผมก็ลองไปดูนะครับผมจะเป็นคนละประเภทกันนะครับผมซึ่งหัวข้อต่อไปในการจัดอันดับก็จะเป็นหัวข้อของ Super Saiyan นะครับผมตามตารางที่ผมได้ประกาศไปในหมู่ชุมชนนะครับก็ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดไลค์แฟนเพจด้วยครับผมก็ใครมีหัวข้อที่น่าสนใจในการจัดอันดับก็อนิเมะ Rider Sentai Ultra ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ครับผมโอเคนะผมก็สำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปไซยูนาระ